สวัสดีครับภาษาอังกฤษวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับ headlight headlight ไฟหน้ารถรถปัจจุบันนี้ก็มี daylight นะครับ daylight ไฟกลางวัน turn signal turn signal ไฟเลี้ยว signal ก็คือสัญญาณนั่นเองนะครับ hood hood กระโปรงหน้ารถ bumper bumper กันชนหน้าหมายถึงหน้ารถนะครับ tire tire คือยางรถยนต์นะครับหรือล้อยางHubcap Hubcap ดุมล้อที่อยู่จุดกึ่งกลางของล้อแม็ก Spotlight Spotlight ไฟ Spotlight ที่มันส่องจ้านะครับเอาไว้ตัดหมอกก็ได้ Windshield Windshield ก็คือกระจกหน้ารถไว้ป้องกันลมฝุ่นควันนะครับ Windshield Wiperwindshield wiper ก็คือที่ปัดน้ำฝนที่ซ่อนอยู่ส่วนล่างของกระจก brake light brake light ก็คือไฟเบรกหรือไฟท้ายนั่นเอง backup light backup light ก็คือไฟส่องท้ายหรือไฟส่องถอยรถที่สีขาวๆ hatchback hatchback ก็คือประตูหลังที่เปิดขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้กว้างทำให้เก็บของได้เยอะแล้วก็ยกของเข้าออกได้ง่าย steering wheel steering wheel ก็คือพวงมาลัยรถยนต์นะครับจะมีปุ่มปรับอะไรต่างๆได้ gas pedal gas pedal หรือ accelerator accelerator คันเร่ง brake brake ก็คือเบรกเพื่อทำให้รถหยุดนะครับคำนี้เราก็ใช้ทับศัพท์ crutch crutch คำนี้ก็ใช้ทับศัพท์เหมือนกันคลัตช์นะครับสำหรับรถที่เป็นเกียร์กระปุก stick shift stick shift ก็คือคันเกียร์นะครับจะเป็นด้ามยื่นขึ้นมานิดหนึ่ง manual transmission manual transmission ก็คือกระปุกเกียร์เป็นปุ่มจับนะครับAutomatic transmission Automatic transmission ก็คือเกียร์อัตโนมัตินั่นเองปัจจุบันนี้ก็ใช้กันเยอะขึ้น Vent Vent หมายถึงช่องระบายอากาศหรือช่องแอร์นั่นเองเป็นช่องที่ใช้ร่วมกันนะครับ Armrest Armrest ที่พักแขนก็จะมีให้ทุกประตูเลยนะครับ Speedometerหรือ speedometer มาตรอัตราความเร็ว odometer odometer มาตรวัดระยะทางจะสังเกตเห็นเป็นช่องที่มีตัวเลขในแนวนอนนะครับ seat seat ก็คือที่นั่งรวมถึงที่นั่งผู้โดยสารด้วยจะมีกี่ที่นั่งก็แล้วแต่ประเภทรถ headrest headrestเบาะรองศีรษะซึ่งก็จะมีให้ทุกที่นั่งเลยนะครับ side mirror side mirror กระจกมองข้างส่วน rear view mirror จะอยู่ในตัวรถนะครับ air conditioning air conditioning เครื่องปรับอากาศคนไทยก็จะเรียกแอร์เฉยๆนะครับ glove compartment glove compartment ช่องเก็บของนะครับ door handle door handle ที่เปิดประตูสำหรับคนที่อยู่ในรถเปิดออกไปนะครับ engine engine เครื่องยนต์อันนี้เรียกโดยรวมนะครับ spark plug spark plug หมายถึงหัวเทียน air filter air filter หม้อกรองอากาศBattery Battery ก็คือแบตเตอรี่มีแบบแห้งและแบบน้ำ Dipstick Dipstick ก็คือเข็มวัดระดับน้ำมันเครื่อง Radiator Radiator ก็คือหม้อน้ำนะครับ Fan Belt Fan Belt สายพานพัดลม
radiator hose radiator hose สายยางหม้อน้ำ nozzle nozzle หัวจ่ายน้ำมันก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ